จะมีเรื่องสี่โค้ดแย่งกันวุ่นนักร้องเสียงพิฆาตบาดใจป๊อปให้โอ๊ตช่วยเงือบเลยวุ่นทั้งรายการสี่โค้ดแย่งกันนัวงัดสารพัดวิธีโจอี้บอยโทรหาบอยโกศิยพงศ์ป๊อปต่อสายหาโอ๊ตหวั่นล้อมก็เงือบโค้ดก้องถึงกับย้ายเก้าอี้นักร้องเสียงพิฆาตบาดใจสุดท้ายใครได้คว้าตัวไปเริ่มแล้วอย่างพีคกับรายการ The Voice All Star รอบ Blind Audition F0.1 รวมตัวเหล่านักร้องในตำนานจากเวที The Voiceได้ยินเสียงร้องแต่ละคนก็ทำเอาโค้ชทั้ง4คนโค้ชโจอี้บอยโค้ชเจนนิเฟอร์คิมโค้ชก้องสหรัฐและโค้ชป๊อปปองกูลแต่ที่สร้างความวุ่นวายในรายการหนักมากเห็นจะเป็นเจ้าของเสียงร้องที่ทำให้4โค้ชต้องกดแล้วหันมากันหมดทั้ง4คนคือเพียวเอกพันธ์ที่เคยอยู่กับทีมสิงโตกลับมาคราวนี้ยิ่งพัฒนาฝีมือขึ้นไปอีกโดยมาในเพลง Where Do Broken Heart Go โค้ชคิมได้ฟังเพลงแล้วรีบกดหันมาคนแรกเลยก่อนโค้ชทุกคนต้องบนเสียงต้องกดหันมาหมดก่อนจะเปิดศึกแย่งตัวผิวกันให้วุ่นถึงขั้นจะมีเรื่องเลยโค้ชป๊อปต้องเดินไปเคลียร์กับโค้ชคิมด้านโค้ชก้องต้องย้ายเก้าอี้หนีเลยเรียกเสียงฮาก่อนทั้ง4โค้ชจะงัดสารพัดวิธีแย่งตัวโค้ชโจอี้บอยถึงกับโทรหาบอยโกศิยพงษ์ให้ช่วยเกลี้ยกล่อมให้เลือกโจอี้บอยด้านโค้ชคิมต่อสายหาแม็กซ์รันคนแต่งเพลงให้นนทนนมาช่วยทำเอาโค้ชป๊อปต้องต่อสายหาโอ๊ตประโมทให้มาช่วยกล่อมแต่ปรากฏเจอเพื่อนหักหลังบอกเพียวอย่าไปเลือกโค้ชป๊อปเงือบเลยทำเอาฮาหนักสวยปะทะแกร่งมิสยูนิเวอร์สไทยกระทบไหลผู้ว่าราชการจังหวัดชัดชาติเจอโดยบังเอิญก่อนเก็บตัวหัวหินวันที่16กรกฎาคม65กองประกวดมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2022นำสาวงามผู้เข้าประกวด30คนเดินทางทำกิจกรรมเก็บตัวที่หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระหว่างวันที่16ถึง18กรกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงเช้าก่อนขึ้นรถเดินทางคณะสาวงามได้พบกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครขณะวิ่งออกกำลังกายโดยบังเอิญที่หน้าโรงแรมรอยัลออร์คิดเชอราตันนายชัชชาติร่วมถ่ายภาพกับคณะสาวงามเป็นที่ระลึกพร้อมกล่าวว่าให้กำลังใจนะครับทุกคนจากนั้นสาวงามออกเดินทางสู่หัวหินเมื่อถึงโรงแรมดุสิตธานีผู้เข้าประกวดทั้ง30คนแบ่งกลุ่มแยกกันถ่ายภาพทำกิจกรรมเก็บตัวก่อนรับประทานอาหารเย็นและซ้อมกิจกรรมเดินแบบรอบชุดว่ายน้ำที่จะมีขึ้นในวันที่17กรกฎาคมเบฟฟี่เพอร์เพรสทิวาเสริมทรัพย์สมิธ MUT 22กล่าวว่าวันนี้สนุกมากค่ะไม่เคยมาหัวหินมาก่อนตื่นเต้นมากทำให้คิดถึงเวลาไปพักผ่อนกันครอบครัวพรุ่งนี้เป็นรอบชุดว่ายน้ำพร้อมมากค่ะอยากให้ทุกคนรอติดตามภายหลังกิจกรรมเก็บตัวการประกวดรอบพรีลิมินารีจะมีขึ้นในวันที่27กรกฎาคมและรอบตัดสินวันที่30กรกฎาคมที่ทรูไอคอนฮอลล์ศูนย์การค้าไอคอนสยามถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ PPTV HD ช่อง36แป๊ดปวดหัวแทบระเบิดแถมเบบียังมาทำงานผิดพลาดแป๊ดปวดหัวแทบระเบิดแถมเบบียังมาทำงานผิดพลาดจนกลายเป็นปัญหาใหญ่แป๊ดฟิลขาดเผลอปรี๊ดแตกกลางออฟฟิศชุดใหญ่ละครรักสุดท้ายยายจอมเหมี่ยงช่องวันช่อง3 8:20 นาฬิกา30นาทีพิศวาสคาดเกมเจพยายามกำจัดโอมให้ออกจากวงโคจรของชีวิตแต่ก็ดูเหมือนว่าเธอจะยิ่งปวดหัวเมื่อโอมได้บังเอิญช่วยชีวิตจีรนาน้องสาวของเจไว้และจีเองก็ดูจะประทับใจในตัวเขาอย่างมากส่วนสุชาติก
ก็ยิ่งเพิ่มความปวดหัวให้ลูกสาวเมื่อเขาพามีนาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทได้ในที่สุดช่องวัน31 20 นาฬิกา 20 นาทีรักสุดท้ายยายจอมเหวี่ยงปัญหาส่วนตัวรุมเร้าจนแป๊ดปวดหัวแทบระเบิดแถมเบบี้ยังมาทำงานผิดพลาดจนกลายเป็นปัญหาใหญ่แป๊ดฟิลขาดเผลอปรี๊ดแตกกลางออฟฟิศชุดใหญ่ช่องโมโน29 20 นาฬิกา 55 นาทีดราคูล่าตำนานลับโลกไม่รู้เรื่องราวของเจ้าชายวลาดที่3กษัตริย์แห่งทรานซิลวาเนียได้รับคำสั่งให้ส่งลูกชายรวมถึงบุตรหลานในเมืองที่ตนปกครองให้ไปร่วมกองทัพของสุลต่านเมเมตที่2ด้วยไพร่พลที่น้อยกว่าทำให้วลาดไม่มีทางเลือกจึงตัดสินใจขายวิญญาณให้จอมปีศาจเพื่อแลกกับพลังมหาศาลในการปกป้องดินแดนของตนที่ต้องแลกมากับความหิวกระหายเลือดสดๆและห้ามโดนแสงอาทิตย์ภายใต้สมญานามรักคูล่า23 นาฬิกาหน่วยสืบสวนนาวิกโยธินปี12ตอนที่9ภารกิจใหม่ของหน่วยสืบสวนแห่งนาวิกโยธินพวกเขาต้องตามล่ากลุ่มหัวหน้ากลุ่มอาชญากรที่พยายามซื้อเทคโนโลยีป้องกันภัยที่ถูกขโมยทำให้คันเร่งตามหาแอนนาเพื่อถามคำถามสุดท้ายที่จะส่งผลให้บิ๊กอาจจะถูกไล่ออกจากการฝึก NCIS 23 นาฬิกา 45 นาทีอัจฉริยะจารกรรมเขย่ามหาอำนาจจากเรื่องจริงของเอ็ดเวิร์ดสโนเดนหนุ่มอัจฉริยะวัย29ปีที่หาญกล้าสั่นประสาทมหาอำนาจของโลกอย่างสหรัฐอเมริกาจนทำให้เขาถูกตามล่าตัวเพื่อมารับผิดที่นำความลับของโครงการใหญ่ของสำนักงานมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐ NSA ออกมาเผยแพร่ให้ทั่วโลกประจักษ์ถึงการคุกคามสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนช่อง GMM 25 20 นาฬิกา 30 นาทีซุปตากับย่าอ่อนเค้กรู้สึกเสียใจอย่างหนักที่ต้นไม่ยอมตอบคำถามของแม่ว่ารักเธอด้วยเหตุผลอะไรมาลุ้นกันว่าต้นจะทำอย่างไรให้เค้กกลับมาเชื่อใจได้อีกครั้ง ก็ตามสัญญาหญิงถูกรางวัลที่1รักษาสัจจะมอบเงินให้ครู2 ล้านรักษาสัจจะแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวถูกรางวัลที่1ฟาดไป6 ล้านได้เลขจากหางประทัดหวังถูกรางวัลใหญ่ก่อนจะมอบเงินให้ครูที่นับถือ2 ล้านตามสัญญาวันที่17 กรกฎาคม 2565นางสาวปวีณายอดกระโหมอายุ32ปีคนจ.พิษณุโลกเดินทางลงบันทึกประจำวันที่สภ.นครไทยหลังถูกรางวัลที่1งวดประจำวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาได้เงิน6ล้านบาทโดยจะมอบให้ผู้ใหญ่บ้านที่นับถือเหมือนอาจารย์จำนวน2 ล้านบาทนางสาวปวีณาเผยว่าวันไหว้ครูที่บ้านนายโสพลบัวประทุมอายุ37ปีผู้ใหญ่บ้านที่ตนนับถือเพราะร่วมสร้างศาสนาสถานหลายที่ตนได้ถวายประทัดให้จำนวน 5,000 นัดเลขหางประทัดคือ05จึงอธิษฐานว่าถ้าถูกรางวัลใหญ่จะถวายเงินให้ครูยิ่งเวลาตนผ่านพระบรมมอนุสาวรีย์พ่อขุนบางกลางท่าริมถนนไปตัวอำเภอนครไทยตนก็จะยกมือกราบไหว้ลูกสาวที่ไปด้วยก็ขอพ่อขุนให้ถูกรางวัลหลังได้เลขหางประทัดจึงไปซื้อสลากเลขท้าย05และ50ไว้หลายใบพอตอนเย็นฟังประกาศผลทางเพื่อนช่วยตรวจก็บอกถูกรางวัลที่1ได้เงิน6ล้านบาทก็จะแสดงสัจจะมอบเงินให้ครู2ล้านบาทส่วนที่เหลือจะเก็บไว้เป็นทุนสำหรับขายก๋วยเตี๋ยวและทำบุญต่อไปตอนแรกตนอธิษฐานว่าขอให้ขายก๋วยเตี๋ยวได้วันละ 5,000 บาทก็พอแต่ไม่คิดว่าจะได้รางวัลใหญ่ขนาดนี้